สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอะไรนะไอจะมาทำอะไรนะจับผมขนาดนี้ดูรู้ปะวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวไดแชมพูของเซนไฟซินไอคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนนะต้องเคยเป็นแบบไอคือหัวมันออกไปข้างนอกทำไงได้สระไม่ทันนี่แต่มันไม่ได้สระไม่ทันอะคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ขี้เกียจสระผมผู้หญิงเราอะเวลาผมยาวอะสระผมมันนานแล้ววันนี้ไอ้ก็เพิ่งมารู้ว่านวัตกรรมใหม่ของเขาอะออกมาแล้วนั่นก็คือไดแชมพูเป็นยาสระผมแห้งคือไม่เคยใช้เลยอันนี้พูดความจริงแล้ววันนี้ดันมาได้รีวิวตอบโจทย์ตัวเองมากนั่นก็คือเจ้าตัวไดแชมพูตัวนี้เลยนี่เซตใบสีคือไอ้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวไปดูไอ้รีวิวดีกว่าจะให้ดูหน้าตาของผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูข้างในข้างในนะคะก็จะเป็นนี่ผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เขาก็จะมีบอกวิธีการใช้หรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะกลิ่นสดชื่นอยู่นะทำเล่นไปหอมมากเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะคะกับผมของไอเองเลยเขาบอกว่าวิธีการใช้นะคะไม่ยากเลยคือเราต้องแหวกผมของตัวเองนะคะให้เห็นโคนนะเขย่าเยอะๆเลยแล้วก็ฉีดเข้าไปที่โคนผมนี้นะคะแล้วก็นวดเฮ้ยเย็นมากอ่ะหอมด้วยเอาจริงสดชื่นมากไหนขอนวดก่อนหอมมากๆอันนี้พูดความจริงสดชื่นจริงๆแต่เราฉีดแค่ตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันทั้งหัวคือฉีดไปแล้วก็นวดเพราะว่าให้มันซึมเข้าไปแล้วก็มาเซตผมจบเลยอ่ะเฮ้ยคือง่ายมากนะสวยสวยยังสวยละดีสวยหลังจากที่ไอได้ใช้เจ้าตัวนี้แล้วนะคะถ้าสมมติว่าขี้เกียจสระผมเวลาผู้หญิงผมมันหัวจะรีบใช่ปะคืออันเนี้ยไม่รีบแล้วนะเพราะว่าใช้เสร็จแล้วก็สามารถจัดเซตทรงสวยได้เลยประเด็นคือของเขาใช้ง่ายมากๆเพราะว่าแค่ฉีดนวดแล้วก็เซตผมรีบขนาดไหนถ้าสมมติว่าฉีดไปเสร็จแล้วก็จะแบบเด้งสวยฟูและตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นปีใหม่ที่ลดราคาจากราคาปกติ399บาทลดเหลือ259บาทแถมด้วยแถมฟรีขวดเล็กแล้วยังส่งฟรีอีกตั้งแต่วันที่20ธันวาคมถึง10มกราคมนอกจากนั้นนะคะยังได้ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 18,500 บาทเชียวนอกจากจะมีเจ้าตัวไดแชมพูแล้วเขายังมีเจ้าตัวโลชั่น Day and Night จริงๆเขาขายอยู่ที่840บาทแต่ตอนนี้เขาลดเหลือ459บาทไม่พอนะคะซื้อตอนนี้ยังแถมอีกแถมเจ้าตัวไดแชมพูขวดเล็กตั้งแต่วันที่20ธันวาคมถึง10มกราคมเท่านั้นนะจ๊ะแต่ยังไม่พอค่ะซื้อตอนนี้ลุ้นของรางวัลมูลค่ามากกว่า 18,500 บาทเลยนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวก็ตัวไดแชมพูจะรอช้ากันอยู่ทำไมอะของมันดีเห็นๆขนาดนี้แถมมีโปรโมชั่นดีๆอีกนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย